พ่อฝั่งเทคเนี่ยผมเหลือนะ4 ทุ่มกับอีก4 นาทีเวลาของกรุงเทพนะกานากาต่อมาฝั่งยุตุการเกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาก็ทุกข์อีกมีคำถามว่าแล้วเลือกเกิดมาทำไมจริงๆแล้วเราจะไม่รู้นะครับเราไม่ได้เลือกเกิดเพราะการเกิดเราไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้ตามคำสอนพุทธศาสนาเพราะว่าอวิชชามันครอบปึ๊กนะอวิชชามันครอบง่ายๆคือสรรพสิ่งทั้งหมดเกิดเองนะคำว่าเกิดเองฟังให้ดีนะครับลุงเฉพาะตัวลุงนะเอาลุงเป็นเอาลุงนะลุงเกิดเองลุงเนี่ยเป็นคนที่เกิดเองถามว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมมีลุงงอกนะเกิดพร้อมกับนายจูมและนางคมีและรวมทั้งพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงงอกปู่ย่าตายายมันเป็นสายเหมือนเป็นสปีชีส์มาเลยนะครับพี่น้องไม่เกี่ยวญาติโกโหติกาไม่เกี่ยวเห็นไหมครับเฉพาะตรงนี้ลุงเกิดเองเกิดเพราะกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้จบนี่คือลุงเห็นไหมฮะแต่คนอื่นนี่ไม่ใช่ลุงอยู่เนี่ยเห็นไหมใช่นะคุณสุภาพรท่านก็ไม่ใช่ลุงใช่ไหมครับท่านก็บอกโอ้เกิดเป็นทุกข์ก็จำมาตลอดแต่ความจริงแล้วเกิดจากไหนพ่อแม่99.99%มนุษย์โลกนี้เกิดบอกว่าเกิดมาจากนั้นเกิดจากพ่อแม่มีลุงคนเดียวนะมั้งในโลกเนี่ยที่พูดอย่างนี้เห็นไหมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดพูดมาเกิดกว่า20 ปีแน่นอนเห็นไหมครับเห็นไหมรับได้ไหมทีนี้มันเรื่องของลุงบอกแล้วโอเคนะเดี๋ยวลุงไปแชร์ท่านไม่ได้นะครับท่านคือท่านลุงคือลุงนะอ้าวแล้วมาแชร์กันตรงนี้มาแลกกันตรงนี้โอเคไหมครับต้องแบ่งภาคให้ถูกนะแล้วมันจะสนุกโอเคนะเอาละต่อนะครับการเกิดมาเป็นทุกข์เกิดมาก็มีก็ทุกข์อีกมีคำถามว่าแล้วเลือกเกิดมาทำไมสุดท้ายไม่ได้เลือกเกิดนะครับมันแปลงตามันเป็นมาไปตามธรรมชาติของมันนะครับถึงบอกว่าธรรมชาติทั้งหมดเกิดเองเกิดแล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาธรรมชาติและธรรมดาโลกนั่นเองก็คือกฎอนิจจ์เกิดปุ๊บมันเข้าสู่กฎอนิจจ์ทันทีเลยเกิดเป๊ะทุกเข้าสู่อนิจจ์ทันทีเลยมันอยู่ในบทนี้ทันทีหนีไม่ออกนะเมื่อเข้าคุกขังคุกนะจึงใช้ว่าทุกขังนะสุดท้ายบอกทุกขังอนิจจ์อนัตตานั่นแหละครับคำพวกนี้แหละนะเปลี่ยนใหม่ซะทุกขังนิจจังอนิจจังภาษาลุงทุกขังนิจจังอนิจจังอนัตตาอยู่ไหนวะอนิจจังกับอนัตตนิจจังอนัตตาคือความหมายเดียวกันนั่นแหละภาษาเก่าคือทุกขังอนิจจังอนัตตาในภาษาเก่าจำมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วภาษาใหม่ทุกขังนิจจังอนิจจังนี่ภาษาลุงเหรอเห็นไหมครับมันจะง่ายและเห็นภาพด้วยนะครับกับลุงเชื่อว่าง่ายนะปรับปรุงให้เสร็จสรรพภาษาโอเคนะจบนะคุณสุภาพร